สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับ Everyday Creator นะครับเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับการทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับการพูดถึงอุปกรณ์กล้องต่างๆนะครับโดยวิดีโอวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีหาเงินกับอุปกรณ์ที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นตัวกล้องที่ผมใช้อยู่ตัวที่ถ่ายอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งตัวของ GoPro ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันสามารถเอาไปงอกเงยหาเงินยังไงได้บ้างว่ากันครับสำหรับการหารายได้ของคนที่ทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับผมว่าหลายคนที่ทำวิดีโอคอนเทนต์อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะนึกภาพออกนะครับอย่างตอนนี้ที่ทุกคนดูอยู่ใน YouTube เนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยก็คือเป็นตัวของรายได้ที่แบ่งมาจากตัวของแพลตฟอร์ม YouTube คือค่าโฆษณาที่ขึ้นมาก่อนวิดีโอหรือระหว่างวิดีโอใช่ไหมครับยิ่งถ้ามีคนดูจำนวนวิวของตัววิดีโอนั้นๆเยอะตัวโฆษณามันมาเยอะเนี่ยเราก็จะได้ส่วนแบ่งจากในแพลตฟอร์มเยอะขึ้นตรงนั้นแล้วก็2นะครับถ้าเป็นในกรณีของตัวที่เป็น YouTube เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยทางที่หารายได้ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวของซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ที่เวลาเราไลฟ์นะครับเราก็จะมีบางคนก็จะแบบให้เงินเราอะไรแบบนั้นเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในตัวของแพลตฟอร์มที่เป็นตัว YouTube ทีนี้ย้อนกลับมานะครับว่าไอ้แบบเนี้ยถ้าเรามีอุปกรณ์เยอะขึ้นมากแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างตัวอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยมันน่าจะงอกเงยได้นะหลักๆเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นกล้องเล็กกล้องใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วขายรูปนั้นได้ครับเรียกรวมๆในกลุ่มนี้ว่าสต็อกโฟโต้ครับตรงนั้นสำหรับคนที่พอจะนึกออกตรงนี้พอจะแบบเห็นภาพเนี่ยอ๋อเข้าใจอยู่แล้วนะว่าตัวของสต็อกโฟโต้คือการที่เราไปถ่ายรูปมาแล้วก็มีคนซื้อภาพนั้นๆของเราเนี่ยไปใช้งานครับซึ่งตรงนี้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลนะครับสต็อกโฟโต้เนี่ยเวลาที่ถ่ายเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับสามารถที่ใช้ได้ตั้งแต่มือถือไปจนถึงกล้องที่ราคาสูงๆเนี่ยมาถ่ายสต็อกโฟโต้ได้นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะลดหลั่นไปตามคุณภาพของตัวภาพที่เราส่งขึ้นไปขายนะครับตรงนั้นซึ่งสต็อกโฟโต้เนี่ยง่ายสุดเลยครับก็คือเราสามารถถ่ายรูปหมาแมวนะครับถ่ายรูปผักผลไม้ถ่ายรูปอาหารเหล่านี้ที่เราคิดว่ามันเป็นรูปธรรมดาธรรมดาแต่การว่ามันสามารถเอาไปขายได้นะทุกคนซึ่งโอเคราคาขายถ้าเป็นรูปที่มาจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้สูงมากเราต้องอาศัยจำนวนที่เราถ่ายเยอะพอสมควรเพื่อที่ว่าจำนวนตัวรูปภาพเนี่ยที่ของเราเนี่ยจะได้มีเยอะคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาจะได้เลือกไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับคำถามคือแล้วแบบนี้ตัวของสต็อกโฟโต้เนี่ยเขาเอาไปใช้อะไรกันบ้างใช่ไหมครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าแบบไอ้ตัวของสต็อกโฟโต้มันหาเงินได้ด้วยเหรอแบบนั้นหลักๆเลยเนี่ยตัวของสต็อกโฟโต้นะครับมักจะถูกนำไปใช้ประกอบโฆษณาอย่างเช่นพวกโปสเตอร์โฆษณาตัวภาพโฆษณาต่างๆเนี่ยที่เราเห็นเป็นภาพสวยๆเป็นภาพสมมติว่าเป็นภาพมะเขือเทศที่มันกำลังหล่นลงมาแล้วมีน้ำกระจายอะไรแบบเนี้ยตัวของโฆษณาตัวแบรนด์เนี่ยหรือตัวของเอเจนซี่ที่รับทำโฆษณาเนี่ยหลายๆภาพที่เราเห็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถ่ายเองนะครับเขาก็ไปซื้อตัวของสต็อกโฟโต้เนี่ยรูปที่เขาอยากใช้งานเขาเข้าไปดูอย่างเช่นสมมติว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแบบจะโฆษณาตัวของมีโปรโมชั่นมะเขือเทศเราอยากได้ภาพมันที่ผมบอกเป็นตัวมะเขือเทศที่มันกำลังหล่นลงไปในน้ำแล้วน้ำมันกระจายขึ้นมาแบบเนี้ยการที่จะเซตอัพการถ่ายอะไรแบบนี้มันอาจจะเสียเงินมากกว่าที่ไปหาซื้อรูปหนึ่งแล้วเอามาประกอบโฆษณาครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นช่องทางที่ทำให้คนที่มีไอเดียในการถ่ายรูปเนี่ยสามารถที่จะหาเงินได้จากอุปกรณ์ที่เรามีตั้งแต่ในระดับของตัวโทรศัพท์มือถือเลยครับกฎเกณฑ์ของการถ่ายสต็อกโฟโต้ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นเนี่ยก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็คืออย่าถ่ายให้ติดที่เป็นชื่อแบรนด์ตรงนั้นกับถ่ายเนี่ยก็คืออย่าเห็นหน้าคนเพราะว่าถ้าเห็นหน้าคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการเซ็นยินยอมนะครับให้เราสามารถที่ใช้รูปนั้นที่เห็นใบหน้าของคนเนี่ยไปใช้ในลักษณะที่เป็นคอมเมอร์เชียลหรือในเชิงพาณิชย์ได้นะครับตรงนั้นตรงนี้ครับก็จะไม่แปลกใจที่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูพวกภาพที่เป็นภาพโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ภาพสิ่งของอย่างถ้าเป็นสมมติผมจะถ่ายตัวของลำโพงที่เป็นสมมติผมต้องถ่ายลำโพง JBL แบบเนี้ยแล้วเห็นตัวโลโก้ JBL เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมีโลโก้ JBL ตรงนั้นตรงเนี้ยก็อาจจะไม่ผ่านแต่ถ้าถ่ายเป็นตัวของหน้าลำโพงทั่วๆไปที่ไม่ได้เห็นตัวโลโก้อะไรแบบนี้อันนั้นน่ะจะสามารถใช้งานได้นะครับหรือรวมทั้งเวลาที่เราไปถ่ายสมมติว่าเป็นซิตี้ไลฟ์อะไรแบบนี้อันนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายรูปเมืองถ่ายรูปตรงรางรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้มันจะมีป้ายโฆษณาเยอะนะครับตรงเนี้ยต้องเข้าไปดูตัวรายละเอียดของในแต่ละเว็บครับอย่างตัวของ Shutterstock Photo อะไรแบบนี้เดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ว่าคร่าวๆเนี่ยมีที่ไหนบ้างรวมถึงถ้าเราจะ
จากข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลที่ไหนได้บ้างนะครับตรงเนี้ยลองเข้าไปอ่านดูว่าแต่ละเว็บเนี่ยเขามีข้อจำกัดยังไงนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องว่าอย่าให้แบบถ้าเป็นรูปเสื้อก็อย่าติดแบรนด์ถ้าเห็นหน้าก็ต้องมีการเซ็นอนุญาตอะไรแบบนี้ครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสต็อกโฟโต้ครับถัดมาครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอครับเราก็สามารถถ่ายวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆขายได้นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเราพอจะนึกภาพออกครับเฮ้ยบางทีเราเจอท้องฟ้าสวยๆเราก็ถ่ายเจอต้นไม้สวยๆเราก็ถ่ายเป็นตัวฟุตเทจเล็กๆเก็บไว้เข้าเมืองเป็นแบบโอ้ท้องฟ้าสวยมากเห็นยอดตึกอะไรแบบเนี้ยเราก็ถ่ายเก็บไว้ครับผมเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายประเภทเนี้ยอยู่เยอะมากแล้วก็นานๆทีเนี่ยเราจำได้ว่าอันนี้เราถ่ายอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาใช้ในวิดีโอเรานิดนึงสั้นๆประมาณแบบ4วิ5วิอะไรแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราถ่ายเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมากครับถ้าใครเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาตัววิดีโอของเราเนี่ยขึ้นไปขายในลักษณะที่เป็นตัวของลักษณะสต็อกวิดีโอแบบเดียวกับตัวของรูปนิ่งได้นะครับซึ่งหลักการก็จะคล้ายๆกันครับสำหรับตัวของการถ่ายวิดีโอขึ้นไปขายนะครับก็คือไม่ติดตัวแบรนด์นะครับหลักๆนะครับไม่ติดหน้าคนแบบนั้นถ้าติดหน้าคนถ่ายเป็นลักษณะที่เป็นโมเดลอันนี้ต้องมีหนังสือเซ็นเอกสารกำกับได้รับความยินยอมในการใช้ลักษณะที่เป็นเชิงพาณิชย์แล้วนะครับคำถามคือราคาตัวของสต็อกวิดีโอเนี่ยมันราคายังไงบ้างครับผมหาข้อมูลคร่าวๆเนี่ยก็คือประมาณคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยประมาณ5วิ6วิเนี่ยก็คือประมาณ 1,000 บาทนะครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 1,000 บาทครับทุกคนโอเคพอพูดแบบนี้พอจะเห็นทางไหมครับว่าตัวของอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะงอกเงยเป็นเงินยังไงได้บ้างซึ่งการถ่ายตัวของสต็อกวิดีโอแล้วก็สต็อกโฟโต้เนี่ยหลักการคล้ายๆกันครับคือเราจำเป็นที่ต้องมีจำนวนเยอะนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้ตัวของจำนวนวิดีโอหรือตัวของรูปภาพเนี่ยมันช่วยทำให้งอกเงยเป็นเงินขึ้นลักษณะที่เป็น passive income ได้ครับตรงเนี้ยพอจะเกิดไอเดียไหมครับว่าเราจะงอกเงยจากอุปกรณ์ของเราเนี่ยไปเป็นเงินยังไงได้บ้างที่พูดถึงไปทั้งสองอย่างนะครับในเรื่องของสต็อกวิดีโอสต็อกโฟโต้เนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายเริ่มต้นเนี่ยมันง่ายครับแต่คือถ้าเราจะเริ่มก้าวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมครับทีเนี้ยกลับมาว่าเฮ้ยมันมีง่ายกว่านี้ไหมพี่กั้งของง่ายกว่านี้แล้วขอแบบได้เงินเร็วกว่านี้ได้ไหมมีแล้วแจ๋วด้วยใครที่มี GoPro 11อันนี้ฟังไว้เลยครับ GoPro จัดแคมเปญ GoPro Award ในแคมเปญของ Million Dollar Challenge เนี่ยทุกปีครับชิงเงินล้าน US ดอลลาร์ครับล้าน US ดอลลาร์นี่เยอะมากนะทุกคนเงินล้าน US ดอลลาร์คือเท่าไหร่30กว่าล้านบาทนะทุกคนตรงเนี้ยใครที่มี GoPro รุ่นใหม่ล่าสุดในปีนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการ GoPro Million Dollar Challenge ได้นะครับโดยสามารถที่จะส่งตัวคลิปวิดีโอของเราเนี่ยไปร่วมสนุกซึ่งคนส่งในแคมเปญของ Million Dollar Challenge เนี่ยมาจากทั่วโลกครับใครที่ได้รับเลือกให้อยู่ในแคมเปญของตัว Million Dollar Challenge ได้รับเลือกจาก GoPro ที่เป็นลักษณะ Global เนี่ยก็จะเป็นการหารร่วมของตัว1ล้าน US ดอลลาร์ครับอย่างปีที่แล้วมีคนที่ได้อยู่ประมาณสัก60คนก็จะเป็นเอา1ล้าน US ดอลลาร์ตั้งแล้วก็หาร60เป็นตัวเงินรางวัลที่ทุกคนได้เท่าๆกันครับหรือถ้าปีนี้เนี่ยสมมติมีคนได้รางวัลตัวของ Million Dollar Challenge สัก20คนเราก็ได้แล้วนะประมาณ 50,000 US ดอลลาร์นะทุกคนใครที่มี GoPro 11เนี่ยอันเนี้ยลองไปร่วมสนุกไปชิงเงินรางวัลครับเป็นทางหาเงินอีกทางนึงสำหรับคนที่มี GoPro 11นะครับพอพูดไปแบบนี้เนี่ยคนที่มี GoPro รุ่นGoPro 10 GoPro 9 GoPro 8 GoPro 7อะไรแบบเนี้ยทำยังไงได้บ้างเราก็อยากส่งไปเหมือนกันไม่เป็นไรครับGoPro เขาก็มีอีกแคมเปญนะครับก็คือเป็นในระดับประเทศครับก็คือตัวของ GoPro Award ครับถ้าเราได้รับเลือกจากคณะกรรมการจาก GoPro ในระดับregional จากในระดับประเทศเนี่ยเราก็จะได้รางวัลสูงสุดถึง750 US ดอลลาร์ครับคิดเป็นเงินไทยเยอะอยู่นะทุกคนแล้วโครงการตัว GoPro Award เนี่ยในระดับประเทศเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นกล้อง GoPro รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับใครมีกล้อง GoPro รุ่นไหนก็ได้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายด้วยกล้อง GoPro อันนี้ทั้งรูปนิ่งและวิดีโอเนี่ยก็จะได้เงินถึง750ดอลลาร์ครับ
ใครที่มี GoPro นะครับลองส่งกันดูครับทั้งตัวของ Million Dollar Challenge แล้วก็ตัวของ GoPro Award ที่เป็นในระดับประเทศซึ่งผมขอบอกเลยว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลนะทุกคน GoPro Award ในระดับประเทศเนี่ยคู่แข่งน้อยไม่เยอะครับถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงภาพใหญ่ตัวของ Million Dollar Challenge เราจะโอ้โหคู่แข่งเยอะโอ้ยมาจากทั้งโลกแบบนั้นเราก็อาจจะมีโอกาสน้อยแล้วสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็อยากร่วมเหมือนกันลองดูในระดับประเทศครับตัวของ GoPro Award ติดตามได้ครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ครับว่าตัวของ GoPro Award เนี่ยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ไหนบ้างใครดูไปถึงตรงนี้แล้วไฟลุกบ้างครับอยากจะหยิบมือถือหยิบกล้องของเราเนี่ยออกไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบปุ๊บปุ๊บแล้วก็ส่งไปขายให้มันได้เงินบ้างเนี่ยอันนี้มาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยที่อยากจะพูดคุยในเนื้อหาของ Everyday Creator เนี่ยก็คือเรื่องของ YouTube Short ครับตอนนี้กำลังไล่ดูอยู่ครับผมคิดว่าคนที่เป็นYouTuber นะครับเป็น Content Creator ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ YouTube เนี่ยก็กำลังแรงๆอยู่แหละว่า YouTube Short เนี่ยมันจะช่วยอะไรเรายังไงได้บ้างแล้วตกลงแล้วเนี่ย YouTube Short เนี่ยมันได้เงินแบบไหนยังไงได้บ้างเดี๋ยวว่ากันในตอนหน้าครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ